รุ่นน้องอ่ะเขาเล่นในพวกนี้ไปใช่ไหมแล้วปีเราเล่นเรื่องอะไรขอบันเทิงกว่านี้ได้ไหมมันคือยังไงแบบมีจิตพูดตูนคือขอให้คือจะถ้าเราหยุดกันก่อนเอาขอสารผิดกฎหมายให้ได้นะครับคือเป้าหมายของค่ายพีปีนี้คือค่ายพีคือจริงๆคือมันคือเป็นงานที่ทำให้น้องผ่อนคลายทำให้น้องอยากมาเรียนโรงเรียนเอ็มวีน้องง่ายๆเออคือแบบถ้าความรักเธอมึงคือมันโอเคแล้วเราเพิ่มให้มันบันเทิงได้ไหมให้มันบันเทิงกว่านี้คือขอมึงมาเรียกเป็นหลักนิดนึงเราก็ไม่ต้องเพิ่มขับมุกนะเพิ่มอะไรเพิ่มให้มันบันเทิงใช่ไหมใส่หมวกเข้าไปมุกข้างกูมันเลี้ยงล่างเลี้ยงล่างเกินงั้นถ้าเราย้อนก่อนที่ถูกส่งเราควรทำให้ความมุกบันเทิงคือหรือไม่ก็แบบอาจจะดาร์กก็ได้แล้วค่อยมีละครพวกแบบการละครั้งหนึ่งเยียวยาชีวิตจิตใจไม่ดาร์กแล้วค่อยหักมุมแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้ไม่พีมพีมิดกับมันก็เล่นมันเครียดไอ้เครียดก็แบบก็แบบตายหมดแล้วก็ทุกคนก็ตายหมดแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะแล้วก็พี่เฮ้ยไม่เอาไม่คือตอนจบของละครมันจะเป็นมีคุณปู่คนหนึ่งแล้วเอางี้ก็คือเรามีโอกาสได้แค่อันเดียวหรือว่าเราจะส่งพอดไป2อันก็คือเราจะแบ่งเนี่ย3เอาหาแบบพวกหน้าไม้มา2คนไม่ไม่ก็เป็นกูมันไม่ต้องไม่ต้องเราก็ส่งแยกส่งแยกบทนั่นแหละไม่ส่ง2อันเลยถ้าเขาเลือกไม่มีปัญหาอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกว่าหนึ่งกลุ่มก็ส่งคนเดียวตั้งแต่แรกแล้วป่ะใช่ไหมใช่ไหมเอ้าเขาไม่ได้บอกมีใครบอกว่าหนึ่งกลุ่มห้าส่งคนเดียวมีกฎไหนเปลี่ยนไหมไม่มีอัจฉริยะไอ้เขียวก็จริงไหมเราก็ส่งไปกี่บทก็ได้อยู่แล้วได้ก็จริงไหมหลังจากนี้มึงเขียนเองนะกูไม่เกี่ยวเพราะว่ากูงงกับบทของยี่เหี้ยเดี๋ยววิธีการเขียนก็มึงไม่คือเราส่งอะไรบทได้อยู่แล้วใช่ไหมมึงไม่ทำไม